เจ็ดวอสังมาภัยกับสีเสื้อใหม่มวยเด็ด789ครับวันนี้เจอกับเจเจอภิมลศรีหลังๆนี่สดแรงแล้วก็ต้องบอกว่าทีเด็ดมีเยอะเหลือเกินครับก็ถือว่าขึ้นชั้นเลยนะครับเจเจครับวันนี้เจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างเพชรเดชครับแฝดเทวดาอีกคู่หนึ่งของเมืองไทยครับจากสุราษฎร์ธานีคู่ที่2นี่ขึ้นชั้นสำเร็จไปแล้วนะครับฉลามชนชนะน้องเพชรพนัสนี่โอ้โหขึ้นแบบหลายสเต็ปเลยครับแต่หลายคนบอกว่าเจอด่วนเลยไหมเจอด่วน99ไฟต่อไปเลยไหมครับโอ้โหมาเดี๋ยวต้องดูครับต้องดูฉลามชนเจอด่วน99เลยแหละครับแต่ว่าชมความสวยงามสักไฟสองไฟนี่น่าจะถึงด่วนแล้วนะครับฉลามชนนี่ครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกคู่ที่3เป็นการโคจรมาเจอกันของเสือใต้กับสิงห์เหนือนี่ครับเสือใต้ก็ฝ่ายแดงครับสุราษฎร์ธานีส่วนสิงห์เหนือฝ่ายน้ำเงินกับพิษณุโลกเดี๋ยวต้องดูครับมาเจอกันที่ภาคกลางใจกลางของประเทศกรุงเทพมหานครนี่ครับเวทีมวยราชดำเนินเรียนแจ้งท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าเกิดสะดวกในวันพฤหัสบดีนี่เราจะมีนัดกันแหละครับทุกวันพฤหัสบดีครับเราจะมาเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับกับบรรยากาศของศึกเพชรยินดีแบบนี้นะครับก็เป็นรายการที่มีมวยไทย5ยกชั้นนำชั้นแนวหน้าครับให้แฟนๆได้รับชมกันของแท้ของจริงเลยนะครับวันนี้นี่จริงๆแล้วจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนถึง2คู่ด้วยกันครับคู่นี้แล้วก็คู่ถัดไปคู่เอกครับแต่ว่าวันนี้ฝ่ายน้ำเงินครับเจเจก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนิดนึงครับก็เลยทำให้ไม่อยู่ในพิกัดน้ำหนักที่จะชิงแชมป์ได้นะครับวันนี้ก็เลยปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกกันเลยคุณติ๊บสนใจแล้วครับอย่างที่ออสบอกว่าเพชรเดชมีมาเป็นประเภทเก่ากึกแล้วครับรุ่นพี่ชั้นเหนือกว่าสูงกว่าครับวันนี้เจเจต้องดูครับต้องพิสูจน์เป็นมวยขวาก็จริงครับเจเจแต่ว่าสังเกตดูดีครับศอกซ้ายมีเร็วมากแล้วก็หมัดขวาค่อนข้างแรงครับวันนี้ถ้ารุ่นพี่อย่างเพชรเดชเผลอพลาดมานี่ก็มีโอกาสที่จะเสียเหลี่ยมให้รุ่นน้องได้เหมือนกันหลังๆเจเจก็ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับชนะเป็นอย่างเดียวครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันอังคารที่11เมษายนครับเราไปเจอกันที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเลยครับท่านผู้กองรันสารคามรวมกับเอามาโอ้ยซ้ายครับเหลือเชื่อครับโอ้โหโอ้ยจบเกมจังหวะน่าจะหายใจเข้าไม่ได้เกรงครับโดนเตะชายโครงครับโอ้โหเหลือเชื่อครับ2นาที38วินาทีเท่านั้นครับจบยกแรกเลยครับโอ้โหนี่ครับเจเจครับโอ้โหแม่ขึ้นมายืนแถวหน้าของจริงแล้วครับตอนนี้คุณติ๊บนี่แหละครับจับตาดูครับเดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยพี่บอลเนี่ยครับจิ้มเข้าไปโอ้ยตานี้เป็นสัญญาณเตือนครับเดี๋ยวดูช็อตไหนเตะซ้ายครับโอ้ยซี่โครงที่สุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับจังหวะต่อยเหมือนนาโอยะอิโนเอะครับมวยสากลหมัดฮุกซ้ายเข้าลำตัวนะครับครับโอ้โหเรียกว่าทั้งหมัดแล้วก็ทั้งแข้งเลยครับจุดสลบครับเดี๋ยวดูอีกทีครับนี่ครับดีครับโอ้ยตายซี่โครงพอดีครับไม่จุกไม่เสียดไม่ใช่คนครับจังหวะนี้ครับโอ้โห